ายการเปิดดวง12ราศีนะคะรายการของเราจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำวันในทุกๆวันนะคะจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 โดยอาจารย์พรพลดีลาประเสริฐค่ะครับวันนี้ก็อยู่กับเรา2คนนะคะเช้าวันจันทร์รถติดมากใช่วันนี้แผลครับบอกว่าเส้นยาแดงผ่า16คือโทรมาบอกหน้าที่สุดท้ายบอกว่าอาจารย์เหลืออีกกี่นาทีคะผมก็บอกไปว่าเหลืออีกประมาณ10นาทีแพรบอกว่าตอนนี้หนูอยู่ตรงข้ามกันตนาผมก็บอกให้จอดรถให้เดินมาด้วยความเป็นห่วงหนูมากให้หนูเดินมาแต่สุดท้ายก็มาทันนะก็อย่างนี้ครับการจราจรช่วงนี้จริงๆแล้วเขาบอกว่าถึงแม้ว่าระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ของประเทศไทยของกรุงเทพจะมีการเปิดใช้บริการมากขึ้นแต่ปริมาณของรถที่ออกมาใครเขาบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีแต่รถใหม่เยอะมากป้ายแดงเต็มถนนเลยใช่วางแผนนะครับในเรื่องการเดินทางแต่ก็เชื่อว่าถ้าเรื่องของการคมนาคมขนส่งนะคะเร็วๆนี้นะคะเรื่องของรถไฟฟ้าเนี่ยก็ใกล้จะเปิดครบทุกสายนะคะอีกไม่นานแล้วก็มีสายที่กำลังก่อสร้างอยู่นะคะรวมถึงทางด่วนแพรเห็นว่ามีทางด่วนมาลงบางบัวทองกำลังจะเปิดใหม่ใช่เดี๋ยวว่าจะลองครับก็คือจะมาลงถึงกาญจนาภิเษกเลยแล้วก็รถไฟฟ้าสายสีม่วงเดี๋ยวว่าหลังจะนั่งรถไฟฟ้ามาจากรายการใกล้แล้วอุ้ยจริงเหรออาจารย์จะขับรถไปรับเลยนะเพราะรถไฟฟ้าอยู่นู่นไม่ได้อยู่หน้าสตูเลยนะคะก็เชื่อว่าเดี๋ยวอะไรๆน่าจะดีขึ้นจ้ะนะคะอ่ะวันนี้ก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์เบรกที่1ก็จะเป็นการดวงรายวันของทั้ง12ราศีแต่นะครับก็มีหลายคนที่สอบถามเข้ามาเกี่ยวข้องกับในเรื่องของศาสตร์ที่ว่ากันด้วยเรื่องของตัวเลขนะครับวันที่28สิงหาคมอาจารย์มีแบบแอบบอกใบ้ด้วยนะคะวันอาทิตย์ที่28สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะเราจะมีกิจกรรมกับรายการเปิดดวง12ราศีนะคะก็จะเชิญแฟนๆรายการนะคะเข้าร่วมฟังบรรยายเกี่ยวกับอะไรคะอาจารย์เกี่ยวข้องกับเรื่องของดวงดาวและก็ตัวเลขนะครับคือหลายคนเนี่ยให้ความสำคัญเหลือเกินในเรื่องของเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหมายเลขโทรศัพท์ทะเบียนรถใช่ทะเบียนบ้านต้องบอกว่าโอ้โหบางเบอร์ฟังแล้วน่าตกใจซื้อหากันแพงเหลือเกินคืออะไรที่มันเป็นโฟเป็นตองพวกนั้นเป็นแพชชั่นเขาเรียกเลขสวยอย่างนั้นเก็บได้มันมีมูลค่ามันสามารถที่จะซื้อขายได้จริงก็ต้องบอกว่าเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นทะเบียนรถหรือหมายเลขโทรศัพท์คอสนี้จุดมุ่งหมายจริงๆก็คือผมอยากที่จะให้คนที่เข้ารับการอบรมเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวข้องกับในเรื่องของดวงดาวแล้วก็ตัวเลขสามารถที่จะนำไปกำหนดแล้วก็เลือกใช้เลขมงคลต่างๆให้สอดคล้องกับตัวเองสอดรับกับสัมมาอาชีพที่ทำก็จะเป็นการช่วยเสริมดวงชะตาในระดับหนึ่งสถานที่ครับก็ไม่ใช่ที่บางใหญ่นะคะครั้งนี้เราจะจัดกิจกรรมที่กันตนาเหมือนกันแต่เป็นกันตนารัชดานะคะที่โรงหนังกันตนามูฟวี่มอลนะคะก็จะอยู่แยกเหม่งจ่ายประชาอุทิศใช่แล้วนะครับก็ถ้าใครสนใจสอบถามลงทะเบียนเพิ่มเติมได้เลยนะครับนะคะก็มีเบอร์โทรศัพท์นะคะ0851293697หรือ0831997972ค่ะครับแล้วก็พิเศษครับสำหรับคนที่เข้ารับการอบรมในวันนั้นจะมีการจับสลากผู้โชคดีกี่คนคะอาจารย์10คนฮะสำหรับคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนั้น10คนจะได้รับการตรวจดวงชะตาสดๆหลังจากรับฟังคำบรรยายแล้วเสร็จแต่ยืนยันครับว่าใครเข้ามาเรียนเข้ามาฟังคอร์สเนี้ยจะสามารถกลับไปบอกคนใกล้ชิดนะหรือแม้กระทั่งตัวเราเองในการเลือกเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันบัตรประชาชนคงเลือกไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่ากำหนดมาแล้วจ้ะเลขบ้านทะเบียนรถตัวเราหมายเลขโทรศัพท์คุณจะได้ล่วงรู้เลยครับว่าแต่ละอาชีพเนี่ยความหมายคือดาวดวงไหนและควรที่จะเอาเลขมงคลเนี่ยมารองรับให้เหมาะสมกับอาชีพที่ทำครับค่ะเขาบอกว่าชีวิตของคนเราเนี่ยเกี่ยวข้องอยู่กับตัวเลขอยู่รอบตัวเลยจ้ะจริงๆแพรนี่ก็โอ้ยกว่าจะเลือกเลขแต่ละอย่างได้นะก็จริงๆก็แบบพอจะศึกษามาบ้างแล้วนะคะอาจารย์ในเรื่องของตัวเลขก่อนที่จะมาเจออาจารย์หลายๆท่านนะคะก่อนหน้านี้ก็คือเห็นว่าตัวเลขเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตเราในทุกเรื่องนะคะก็เลยลองดูว่าเอ๊ะมันมีผลจริงไหมลองถามคนรอบข้างนะคะว่าที่เขาแบบเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์กันที่เขาเปลี่ยนเบอร์นู้นเบอร์นี้กันเนี่ยมันมีผลจริงๆหรือเปล่าซึ่งคำตอบส่วนใหญ่ค่ะอาจารย์ส่วนใหญ่นะคะไม่ได้หมายความว่ามันจะแบบ 100% ทุกคนก็จะบอกว่าเฮ้ยแบบชีวิตเขาดีขึ้นอะไรเงี้ยจากที่งานที่เคยไม่ดีก็ได้งานใหม่แล้วก็ท
ทำเขาเรียกว่าทำเป้าได้อะไรเงี้ยจากที่แบบเป็นคนที่ไม่มีงานเป็นหลักเป็นแหล่งอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ไปก็แบบดีขึ้นก็แพรเชื่อว่าใครที่มีความสามารถที่จะสามารถหาตัวเลขที่มันเหมาะกับเราถูกกับเราเป็นตัวเลขที่ดีสำหรับเราเอามาอยู่ใกล้ๆตัวได้เนี่ยโดยที่ไม่ต้องลงทุนมากนะคะถ้าไม่มีกำลังก็คือเอาเท่าที่มีเพราะว่าก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างเราสองคนอย่างเงี้ยเลขที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หรือว่าเลขรถเนี่ยเราไม่เสียตังค์เยอะๆนะค่ะใช่เราไม่นิยมเราไปล็อบบี้เขามาเราไม่นิยมหมายถึงว่าเราก็เลือกหาเลขที่มันฉลองกับตัวเรานะโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องลงทุนอะไรมากแต่สำคัญคือมันจะต้องถูกต้องตามหลักการในเรื่องของเลขกษัตริย์ครับนะคะก็งานนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นมีค่าครูอ้าวหรอคะนะมีค่าครูนะครับก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะก็แต่อย่างที่เรียนฮะทุกกิจกรรมโดยส่วนใหญ่ของทุกรายการในสถานีแหละค่าครูหรือว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็จะนำไปต่อบุญสร้างกุศลในเรื่องราวต่างๆทางพวกเราทีมงานเนี่ยไม่ได้มีการหักเป็นค่าแรงหรือค่าจ้างแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะครับแต่ก็10ผู้โชคดีนะคะจะได้ตรวจดวงชะตาด้วยในวันนั้นนะคะวันอาทิตย์ที่28สิงหาคมถ้าหากว่าใครว่างนะคะมาฟังอบรมกันเชื่อว่าได้นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตของคุณแน่นอนครับนะคะเอาละค่ะสำหรับช่วงแรกในวันนี้เดี๋ยวแจ้งช่องทางกันก่อนดีกว่านะคะสายสดวันนี้นะคะ024960493และ024960494นะคะ SMS พิมพ์ PD นะคะวันเดือนปีเกิดอย่าลืมเวลาเกิดด้วยนะคะคำถามที่ต้องการจะถามถ้าหากต้องการทราบลัคนาราศีก็ระบุจังหวัดที่คุณเกิดมาด้วยนะคะ4221606ส่งเข้ามาได้เลยตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราก็จะกลับมาพูดคุยกันนะคะสำหรับช่วงแรกในวันนี้ไปฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีกันเลยค่ะกลางเดือนนะครับจันทร์ที่15สิงหาคม2559จันทรคติการขึ้น12ค่ำเดือน9ปีวอกนะครับหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือครับและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดร นั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้แลดูขาดๆเกินๆนะครับไม่ทำงานผิดก็ตัดสินใจพลาดเน้นการตรวจทานการกลั่นกรองนะครับสภาพคล่องยังไม่ได้รับผลกระทบเดือดร้อนหรือมีปัญหาก็สามารถเจรจาต่อรองความรักผ่านได้ผ่านโดยเฉพาะคนโสดไม่มีอะไรที่โดดเด่นและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมเรื่องงานนะขาดเกินๆอันเนี้ยมันน่าเสียดายสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อไปชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เน้นคนทำธุรกิจครับถ้ามีโอกาสได้คบหากับพวกพันธมิตรคู่ค้าหรือหุ้นส่วนเนี่ยมีโอกาสสารสัมพันธ์ดูแลกันยาวๆครับการเงินการลงทุนสำคัญที่ความต่อเนื่องแม้คุณจะออกตัวได้สวยอย่าประมาทสุดท้ายหัวใจไม่ว่าโสดหรือมีคู่วันนี้อย่าได้คาดหวังอะไรในเรื่องของความรักและสีที่ถูกโฉลกค่ะการลงทุนสำคัญในเรื่องของความต่อเนื่องหลักการถัวเฉลี่ยก็ใช่นะครับหลักทรัพย์เงินทองกับสีขาวส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองต่อไปชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนอย่าใจร้อนนะครับขอเพียงแค่เดินตามขั้นตอนหรือกระบวนการที่กำหนดแล้วงานจะสำเร็จเงินทองรวมถึงการลงทุนหยุดอยู่กับที่คือการถอยหลังการศึกษาหาความรู้เพิ่มจากสื่อในช่องทางต่างๆจะส่งผลดีสำหรับการลงทุนในอนาคตความรักก็ทายดีมีเกณฑ์สุขสมหวังในเรื่องรักๆใกล้ๆแต่ระวังอย่าทำผิดศีลธรรมและสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นอย่าใจร้อนงานบางอย่างมันมีโปรซีเจอร์มีขั้นตอนนะครับสีบรอนซ์เงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อไปชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ในเรื่องของงานต้องระวังเดือดร้อนเพราะลูกน้องบริวาร นะครับและที่สำคัญวันนี้ดูเหมือนจะมีแต่ข่าวคราวในด้านลบการเงินอย่าให้น้ำหนักกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากจนเกินไปต้องมีการกระจายความเสี่ยงส่วนความรักวันนี้เวลามีปัญหาพูดให้น้อยที่สุดนะฮะอดทนให้มากสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมในเรื่องของบริวารกับสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้ไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำชาวราศีวัวให้เน้นการวางแผนระยะยาวเป็นหลักอย่าใจร้อนนะครับสภาพคล่องโดยรวม 70%
ยังมีโอกาสได้รับข่าวดีหรือลาภผลจากผู้หลักผู้ใหญ่ส่วนหัวใจพยายามอย่ามีปัญหากับคนรักเพราะวันนี้ถ้ามีความสัมพันธ์จะไม่เหมือนเดิมราศีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้เป็นราศีที่ต้องระวังทั้งสุขภาพและอุบัติเหตุแต่ผมให้เสริมในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงของชีวิตสีเขียวครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมคนที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงการรู้จักหาสมัครพรรคพวกนะครับหรือว่าการล็อบบี้คนที่มีอำนาจเนี่ยจำเป็นนะครับสภาพคล่องโดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจทั้งในแง่ของการจับจ่ายใช้สอยหรือแม้กระทั่งการลงทุนสอบผ่านทั้งคู่หัวใจอย่าเพิ่งปฏิเสธโอกาสที่ผ่านเข้ามาครับถึงจะไม่ได้เป็นคนที่ตรงใจแต่อาจจะทำให้หัวใจสุขสดชื่นและสีที่ถูกโฉลกค่ะการล็อบบี้ก็คือหาแบ็กอัพนั่นเองนะครับสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมทายดีนะครับโดยเฉพาะคนที่มีลูกน้องบริวารวันนี้คิดอ่านหรือทำอะไรก็มีโอกาสจะต่อยอดไม่ได้ทำงานคนเดียวตัดสินใจอะไรก็ถือว่าดีในเรื่องของการเงินการลงทุนแม้จะไม่ได้สิ่งที่ดีที่สุดแต่ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้หัวใจไม่เด่นครับแม้มีคู่ก็เหมือนก็อยู่กันตามหน้าที่สีที่ถูกโฉลกค่ะอีกหนึ่งราศีที่เสริมในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อไปชาวราศีสิงห์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกับเพศตรงข้ามนะครับหรืออีกหนึ่งนัยยะก็คือการทำการค้าแบบมีหุ้นส่วนการเงินมีโอกาสได้ขยับขยายนะครับโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกรรมร่วมกับสตรีเพศที่สูงวัยกว่าเราหัวใจไม่เด่นวันนี้ต้องใช้ความพยายามมากกับปกติไม่ว่าจะเป็นการง้องอนหรือเข้าหาคนพิเศษและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมเสน่ห์สักนิดหนึ่งนะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อไปชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมครับภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับวันนี้อาจจะเป็นในลักษณะของความสุขนะการยอมรับก็ได้มีความสำคัญมากขึ้นก็ใช่ส่วนเงินทองให้โฟกัสเป็นเรื่องๆต้องกล้าตัดสินใจนะครับเมื่อถึงจุดที่ต้องเลือกความรักอะไรก็ไม่แน่นอนที่กำลังมีปัญหาอาจพลิกสถานการณ์หรือแม้กระทั่งคนที่ราบรื่นก็อาจจะมีสะดุดและสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้หลายราศีนะครับเน้นเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีกรมธาตุส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้ในเรื่องของงานเขาบอกว่าต้องมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่วันนี้จะมีแต่เรื่องราวที่ทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดรำคาญใจหรือแม้กระทั่งวิตกกังวลการเงินก็ไม่เด่นครับระวังในเรื่องของพวกเงื่อนไขข้อผูกมัดอย่ารีบร้อนตัดสินใจต้องรอบคอบส่วนความรักวันนี้อยากได้อะไรให้ลองขอคนรักและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมเรื่องงานสีขาวส่วนสีที่ควรเฉลกเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมเปิดใจให้กว้างใจจะได้เป็นสุขคงเคยได้ยินนะฮะคำนี้พยายามรับฟังความคิดเห็นจากคนรอบข้างอย่าเชื่อมั่นในตัวเองให้มากจนเกินไปเงินทองได้น้อยดีกว่าไม่ได้ไม่ได้ดีกว่าเสียทรัพย์วันนี้ไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยงความรักการใช้ชีวิตประจำวันนี้ชีวิตประจำวันนะฮะอย่าโลเลอย่าเปลี่ยนแปลงบ่อยระวังจะมีปัญหากับคู่ครองและสีที่ถูกโฉลกค่ะแต่วันนี้คนที่ป่วยฟื้นดีขึ้นนะครับเสริมเรื่องงานพิจิกวันนี้กับสีม่วงส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีส้มและสุดท้ายชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมก็ว่าเอติกหรือว่าจริยธรรมในการประกอบสมาอาชีพสำคัญวันนี้อย่าเห็นแก่ตัวอย่าเห็นแก่ได้เงินทองไม่เด่นครับการลงทุนมีโอกาสเห็นตัวแดงมากกว่าสีเขียวและวันนี้มีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องการรักษาสุขภาพสุดท้ายหัวใจวันนี้มีแต่เรื่องไม่ทะเลาะกับคู่ก็ทะเลาะกับคนที่อยู่ในบ้านและสีที่ถูกโฉลกค่ะสุขภาพนั้นสำคัญชะไหนสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงค่ะทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมเข้าไปดูกันเพิ่มเติมที่ Facebook ของเรานะคะ Miracle Channel TV ค่ะและเดี๋ยวช่วงหน้าเราก็จะกลับมาพูดคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านแล้วนะคะสำหรับสายสดนะคะลงทะเบียนที่024960493และ024960494
SMS พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามนะคะก็ตรวจข้อความทั้งหมดให้ถูกต้องครบถ้วนแล้วกดส่งมาที่หมายเลข422-1606ครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะจ้ะ